ล่องของขวัญทั้งหมดของโจโมโลลอนดอนคริสต์มาสคอลเลคชั่นใครได้อันนี้ไปกรี๊ดอ่ะผมชอบแพ็คเกจมากเลยน่ารักมากๆอยากจะซื้อให้คนที่เรารักฉันให้ฉันนะเป็นกลิ่นที่ผมรักที่สุดในคอลเลคชันนี้ชอบที่สุดในรอบหลายๆปีให้บรรยากาศของความวินเทอร์ความเฟสทีฟอย่างแรกที่อยู่ในกล่องคือครับผมเบิร์ดนะครับจากเซนอฟเบิร์ดนะครับกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับคลิปนี้ครับอยู่ข้างหน้าครับไม่ต้องพูดอะไรมากครับจะเป็นคลิปแรกในช่องที่เราจะทําคลิปสไตล์ฮอลล์นะครับอย่างที่เห็นผมเนี่ยโอ้โหลากถุงดึงถุงมานะครับเป็นที่มาของคําว่าฮอลล์นั่นเองฮอลล์คือการที่เราไปช้อปปิ้งได้ของมาเยอะๆแล้วเราแบบลากถุงลากอะไรมาเงี้ยเหมือนแบบเซนอฟลากถุงแล้วก็มาเปิดให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงของขวัญที่เหมาะสําหรับคนชอบน้ําหอมแล้วเนี่ยมันจะมีแบรนด์นึงที่ผมว่าทุกคนเห็นน่ะเวลาจะซื้อของขวัญให้ที่เป็นน้ําหอมที่มันดูพรีเมียมดูลักชัวรี่อะไรเงี้ยเนาะเขาก็ชอบซื้อแบรนด์โจโมโลลอนดอนให้กันนะครับผมจะมาแกะกล่องนะของขวัญทั้งหมดของโจโมโลลอนดอนเพราะว่าทุกสิ้นปีช่วงเดือนพฤศจิกธันวาอะไรเงี้ยเทศกาลแห่งความสุขคริสต์มาสปีใหม่อะไรเงี้ยเขาจะมีออกคอลเลคชันพิเศษซึ่งเรียกว่าคริสต์มาสคอลเลคชันนะครับต่างจากคอลเลคชันปกติยังไงนะครับหนึ่งคือเขาจะมีเซนต์ออฟเดอะซีซันนะครับคุณไม่สามารถซื้อได้ในช่วงเวลาอื่นกุมภามีนาเมษาหน้าร้อนอะไรเงี้ยจะไม่มีและสองจะมีน้ำหอมพิเศษนะครับออกมาเรียกว่าฮอลิเดย์Heroes นะครับเขาจะคั้นน้ำหอมกลิ่นที่ให้บรรยากาศของความวินเทอร์ความเฟสทีฟซึ่งปีนี้เนี่ยมีทั้งหมด3กลิ่นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคริสต์มาสเซ็ตซึ่งก็คือที่คุณเห็นอยู่ข้างหน้านี่แหละนะครับเขาก็จะมีการจัดเซ็ตของขวัญ นะครับมีกล่องลิปบิ้นการตกแต่งที่แต่ละปีก็เปลี่ยนไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีเฉพาะช่วงคริสต์มาสนะครับเพื่อจะแบบให้เราอ่ะซื้อไปให้คนอื่นง่ายขึ้นหรือว่าคนอื่นนะซื้อมาให้เราง่ายขึ้นนะซึ่งแต่ปีครับคริสต์มาสคอลเลคชันก็จะมีคอนเซ็ปต์ต่างกันนะครับปีนี้ครับคอนเซ็ปต์คริสต์มาสคอลเลคชันของโจโมโลลอนดอนเนี่ยจะเป็นธีมที่มีชื่อว่า Gingerbread Land นะครับคือขนมปังขิงนั่นเองนะครับเขาได้อินสปิเรชันมาจาก Fairy Tale นะครับเป็นป่าแห่งหนึ่งมีแบบบ้านขนมปังขิงนะครับต้นไม้ก็ประดับเชอร์รี่ประดับขวดน้ำหอมแคนดี้เคนอะไรเงี้ยประดับของหวานนะครับใบ้ได้เลยว่าจะมาแนวโกมองผมมีโอกาสได้ใช้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ละแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยกลิ่นเป็นยังไงตัวไหนผมชอบที่สุดใช้โอกาสไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังผมเริ่มที่ Scent of the Season ของปีนี้นะครับก็คือกลิ่นนี้นั่นเองนะครับชื่อว่า Ginger and Biscuit Cologne ครับเป็นกลิ่นที่ขายช่วงนี้จนถึงช่วงหมดสิ้นปีนี้นะครับอธิบายง่ายมากให้คุณนึกถึงคุณกำลังนั่งอยู่ที่โซฟาแห่งหนึ่งในบ้านยุโรปตอนหน้าหนาวแล้วคุณเนี่ยกินขนมปังขิงแต่กลิ่นขิงในขนมปังร้านนี้มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะมานิดๆหน่อยๆแต่ร้านนี้เขาใส่เนยใส่วานิลาเข้าไปเยอะมากแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะอากาศมันหนาวเหลือเกินเอานมอุ่นๆมากินดีกว่าแล้วคุณก็เอาขนมปังขิงจุ่มนมกินแต่สักพักรู้สึกว่าอากาศมันหนาวมากเลยทำไงดีก็ไปจุดเตาขิงแล้วมีกลิ่นควันสโมกี้จากเตาขิงเข้ามาครับกลิ่นอย่างนั้นเลยเป็นเซนต์ออฟเดอะซีซั่นที่ผมชอบที่สุดในรอบหลายๆปีมานะครับ to be honest เอาตรงๆติดทนมากที่สุดกลิ่นหนึ่งของโจโมโลลอดอนที่ผมเคยใช้ไม่ได้ตุ้มตามหนักเท่า English Oak and Hazelnut แต่ก็คือใกล้แล้วอ่ะ7ชั่วโมง8ชั่วโมงอยู่ได้สบาย10ชั่วโมงนี่ก็จะติดแบบเบาๆอยู่ที่ผิวแต่ผมก็เคยไปคุยกับเพื่อนบางคนเขาก็บอกว่าลองแล้วไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะไปลองที่ผิวของตัวเองใครเป็นแฟนน้ำหอมโกมองหรือน้ำหอมขนมเฟสทีฟให้ความรู้สึกฉีดแล้วนึกถึงเทศกาลอะไรเงี้ยกลิ่นเนี้ยดีมากๆต่อไปสิ่งที่พิเศษช่วงปลายปีแบบนี้นะครับก็คือ Holiday Heroes ซึ่งก็จะเป็นกลิ่นน้ำหอมหรือว่ากลิ่นพวกดิฟฟิวเซอร์เทียนเนี่ยแหละที่เอากลับมาใหม่แต่ต้องให้ไวบ์ของความรู้สึกวินเทอร์ความรู้สึกเฟสทีฟเริ่มจากกลิ่นแรกเลยแล้วกันนะครับ Orange Bitter นะครับจะมาแบบโบแดงนะฮะแสลงใจหรือเปล่าไม่ใช่ใครเป็น FC โจมาลอนดอนจะรู้ว่าคุณเข้ามาทุกปีเพราะว่าเป็นกลิ่นที่เข้าถึงง่ายคือหอมง่ายสบายนะครับชื่อเขาก็เขียนแล้วว่า Orange Bitters นะครับคุณก็ต้อง expect ว่ามันจะเป็นกลิ่นส้มใช่ไหมปกติอ่ะคุณก็จะนึกถึงความซัมเมอร์สปอร์ตอย่างนี้เนาะแต่ตัวเนี้ยจะอธิบายง่ายคือกลิ่นมันเหมือนกับส้มแห้งที่อยู่ในฟุตเค้กเพราะว่าฟุตเค้กเนี่ยเขาจะชอบซื้อให้กันในวันคริสต์มาสปีใหม่อะไรเงี้ยครับรีมายเราไปถึงเทศกาลแห่งความสุขอะไรเงี้ยแต่กลิ่นเนี้ยข้อเสียของมันก็มีนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะดีคือผมรู้สึกว่าหอมมากๆสร้างบรรยากาศได้ดีมากแต่ด้วยความหอมของมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราคาดหวังว่าอยากจะให้ความหอมเนี่ยมันอยู่กับเรายาวนานอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่แบบติดแบบ 8-9 ชั่วโมงจะอยู่ประมาณ5ชั่วโมง4ชั่วโมงไม่ใช่แนวตุ้มตามกระจายอะไรเงี้ยไปนั่งใกล้ๆคนอื่นไม่อยากให้กลิ่นมันระเบิดตุ้มตามสร้างความรำคาญให้คนอื่นติดผิวอยู่ใกล้ๆนะครับสร้างบรรยากาศให้ตัวเองตัวนี้จะเหมาะมาถึง Holiday Heroes ตัวที่2นะครับชื่อว่า Green Almond and Red Currant มาเป็นโบดำแสลงใจเหมือนกันนะฮะจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ผมรักที่สุดในคอลเลคชันนี้อาจจะติดไม่ได้ทนเท่าตัว Ginger Biscuit แต่ตัวเนี้ยผมว่ากำลังดี
อยู่ประมาณ 6-7 ชั่วโมงฉีด everyday ได้ผมจะนึกถึงกลิ่นของโลชั่นแอลมอนด์แต่ให้คุณขีดเส้นใต้เพราะกรีนเลยเหมือนเราเข้าไปในสวนแอลมอนด์แล้วก็แบบเราทาโลชั่นแอลมอนด์ด้วยแล้วก็เห็นใบเขียวๆอะไรเงี้ยซึ่งความกรีนลีฟฟี่ของมันเนี่ยทำให้เป็นเหมือนกับกลิ่นโลชั่นที่ธรรมชาติมากๆสบายๆนะครับแล้วฉีดได้ทุกวันนะกลิ่นสไตล์เนี้ยเป็นกลิ่นที่ผมจะเก็บไว้อีกนานเพราะว่าผมชอบมากๆนะครับไปลองดูอันนี้เป็น my favorite นะ Ginger and Biscuit นะครับมีหลายๆคนถามผมมาว่าเอ้ยผมลองแล้วผมอยากจะไปเซนต์ pairing กับตัวไหนดีอะไรอย่างงี้นะครับคือในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาจะแนะนำว่าให้ pairing กับ Irish Pan Sweet Pea แต่ผมรู้สึกว่า favorite ของผมจริงคือไม่ต้องไปมองไหนไกลเลยครับให้ pairing กับสุชิระของผมครับ Green Almond and Red Currant นะครับอย่างที่ผมบอกครับ Green Almond and Red Currant เนี่ยเป็นกลิ่นที่ผมว่ามันใช้ everyday ได้ไม่ใช่กลิ่นแค่สร้างความ festive เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ Ginger and Biscuit สามารถใช้ได้ everyday ได้โครงสร้างมันเต็มขึ้นนะทำให้ Almond ในนี้เป็นเหมือนขนม Almond น่ะหวานหวานขึ้นในฟิลนั้นนะครับโกมองขึ้นแล้วก็ unisex ขึ้นมันเป็นกลิ่นโกมองที่ยังมีความสดชื่นขึ้นมาจากความเขียวของ Green Almond and Red Currant เนาะผมว่ากำลังกลมกล่อมเลยคู่นี้ผมแนะนำ Zen Pairing ครับเอ๊ะมันขาดไปไหนกลิ่นนะอ๋อผมลืมบอกคือกลิ่นจิงเจอร์บิสกิตเนี่ยจะมีเป็น100 ml 30 ml แล้วก็มีเป็นเทียนนะครับเทียนก็คือกลิ่นที่ผมจุดอยู่ตอนนี้แล้วก็ Orange Bitter ก็เหมือนกันก็จะมี100 ml แล้วก็30 ml แล้วก็มีเป็นเทียนนะครับเช่นเดียวกันส่วนกลิ่นที่ผมชอบที่สุดครับ Green Almond and Red Currant เนี่ยจะมีแค่ไซส์นี้ไซส์เดียวเลย50 ml ไม่มีดิฟฟิวเซอร์ไม่มีเทียนไม่เลี้ยงนั้นไม่มีน้ำหอม100 ml ด้วยครับมาไซส์นี้ไซส์เดียวเลยส่วนอีกอันนึงครับที่ผมเอาไว้ใช้ในห้องน้ําเนี่ยเป็นดิฟฟิวกลับมาแล้วจ้า Holiday Heroes กลิ่นที่3ก็คือกลิ่นนี้นั่นเองนะครับชื่อว่า Pine and Eucalyptus ครับกลิ่นนี้จะมาแค่ diffuser แบบนี้นะครับแล้วก็มีเทียน2 อย่างเท่านั้นนะครับชื่อเขาบอกว่า Pine and Eucalyptus คุณก็จะคิดว่ามันต้องเป็นกลิ่นเขียวแบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนตัวผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้เหมือนโคคาโคล่าพวกลูกอมเยลลี่กลิ่นโคล่าของเมืองนอกน่าจะมาจากพวกแนวซินนามอนนะให้ผมทายนะซึ่งซินนามอนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบนึงที่ใช้อยู่ในโคคาโคล่านะครับให้ความรู้สึกของความสไปซี่แต่เฟรชอะซ่าน้ำมันลมผ่อนคลายเย็นอย่างนี้ด้วยนะครับเวลาดมผมจะนึกถึงตอนเด็กๆที่คุณแม่ผมตอนคริสต์มาสแล้วไปกดเยลลี่ร้าน ABC ที่เมื่อก่อนอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เขาก็จะกดมาให้ผมกินในช่วงแบบคริสต์มาสเป็นของขวัญให้แบบลูกน้อยอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นความส่วนตัวนะบางคนอาจจะดมแล้วต่างจากผมนะก็ไปลองดมกันเองนะครับมาถึงช่วงเวลาที่ผมลอยคอเอ้ยรอคอยนะฮะคือผมจะมาแกะเซตของขวัญทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่นี่นะครับเผื่อทุกคนเห็นแล้วรู้สึกว่าเหมาะกับแม่เหมาะกับเพื่อนเหมาะกับแฟนอะไรเงี้ยแต่ละอันก็จะราคาต่างๆกันไปแล้วก็จะมีสิ่งที่อยู่ข้างในไม่เหมือนกันนะครับมาแกะอันแรกก่อนดีกว่านะครับเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเขาเรียกว่าโจมาโลนคริสต์มาสออร์นาเมนต์นะฮะเป็นบ้านเนาะแล้วมันห้อยต้นสนต้นคริสต์มาสซึ่งในนี้ก็คือน้ำหอมกลิ่นที่ชื่อว่า English Pan Fuchsia นั่นเองนะฮะ 9 ml นะครับแล้วก็ Woodand sea salt hand cream นะครับผมว่าเหมาะกับคนที่ไม่อยากจะซื้อของขวัญแพงมากหรือซื้อของขวัญจับฉลากอะไรเงี้ยราคาประมาณนี้กำลังน่ารักไม่เดือดร้อนกระเป๋านะฮะต่อไปครับดึงดูดตาจริงครับผมชอบแพ็คเกจมากอันนี้น่ารักจริงอยากจะซื้อให้คนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยเนาะฉันให้เธอนะไอฟิวเนียอันนี้เรียกว่าคริสต์มาสแครกเกอร์นะฮะแกะยังไงก่อนดีกว่านะครับอันนี้ดูกล้องก่อนนะครับว่าเรคคอร์ดไหมนะครับกลับมาไม่ได้แล้วนะครับอย่างแรกที่อยู่ในกล่องคือกูเซตแอนด์ซีซอลโคโลนครับ9 ml อย่างกับประกาศหวยนะฮะตอนนี้อันที่2โอ้โหเขาพันมาทุกอันเลยว่ะเป็นแฮนด์ครีมอีกแล้วนะครับชื่อว่าลามเบซิลแอนด์แมนดารินมันยังไม่หมดครับมี3อันอันสุดท้ายครับเป็นอิงลิชแฮนด์ฟิเซียบอดี้แอนด์แฮนด์วอชก็คืออาบน้ำเสร็จฉีดน้ำหอมทามือต่อฮะต่อไปครับกล่องสีจิงเจอร์เบรดนะฮะชื่อว่าโคโลนคอลเลกชันนั่นเองนะครับอ๋อเป็นแก๊งน้ำหอมไซส์9 ml ครับซึ่งในนี้จะมีกลิ่นลาเมซิลแอนด์แมนดารินอิงลิชแฮนด์ฟิเซียWhite Bluebell, Peony and Bruxelles แล้วก็ Woodset and Sea Salt ครับ5กลิ่น9 ml นะครับผมว่าเขาคัดกลิ่นที่ขายดีอ่ะกลิ่นมันยอดฮิตเหมาะสำหรับให้คนที่ยังไม่ได้ชอบน้ำหอมมากหรือคนที่ยังไม่เคยมีแบรนด์จงโลลอนดอนให้ explore อะไรเงี้ยน่าจะดีต่อไปครับกล่องหน้าตาเหมือนโคโลนคอลเลคชันเมื่อกี้เลยแต่เป็นโคโลน Intense Collection นะฮะแบรนด์จงโลลอนดอนอย่างที่ผมเคยรีวิวไว้แหละมันจะมีโคโลนกับโคโลน Intense นะครับซึ่งโคโลน Intense เนี่ยจะเป็นขวดสีดำนะครับใช้พวกวัตถุดิบล้ำค่าขึ้นนะครับหายากกว่าราคาสูงกว่าอะไรฟิลลิ่งนั้นนะครับซึ่งนี้เขาให้มาเป็น Scarlet Poppy Velvet Rose and Oud แล้วมี Oud and Bergamot มี Cypress and Grape Wine อันนี้ My Favorite กลิ่นหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เมอร์นทองก้านั่นเองนะครับก็รวมกลิ่นโคโลนอินเทนซ์ที่ขายดีอ่ะถ้าเกิดใครชอบแนวกลิ่นดาร์กๆลึกๆกลิ่นไม้ๆเครื่องเทศอะไรเงี้ยคอลเลคชันนี้ขวดสีดำก็จะเหมาะกว่านะครับผมมีเคยรีวิวไปแล้วแหละทั้งไลน์โคโลนอินเทนซ์เลยนะก็ไปดูได้นะครับผมบอกหมดเลยว่าผมชอบกลิ่นไหนสุดกลิ่นไหนน่าจัดกลิ่นไหนเหมาะกับใครกลิ่นไหนกลิ่นเป็นยังไงไหนผมชอบไม่ชอบไปดูได้อันนี้ผมว่าอาจจะเหมาะกับคนที่แบบชอบ
อบน้ำหอมสายลึกๆ ดาร์กหน่อยอยากได้น้ำหอมฉีดไปกลางคืนอยากได้น้ำหอมฉีดออกงานอะไรเงี้ยที่มันแน่นหนักขึ้นมาหน่อยหรือว่าใครอยากซื้อให้ผู้ชายอะไรเงี้ยผมว่าสีดำน่าจะมีโอกาสที่เขาจะถูกใจได้ง่ายกว่าเซตนี้น่าสนใจนะครับตอนนี้เราเหลืออันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราเหลือกล่องใหญ่อันเนี้ยมันมาทรงแบบ toiletry bag อะพกพาไปต่างประเทศใช้สำหรับอาบน้ำเวลาเราเข้าห้องน้ำเวลาเราจะ refresh ตัวเองแบบ grooming ตัวเองเลยหน่อยนะเปิดมาข้างในเขาเรียกว่า Mr. Malone Travel Collection นะครับอันนี้ผมว่าน่าจะต้องซื้อให้คุณผู้ชายนะครับซึ่งมีลามเบซิลแอนด์แมนดารินเป็นแฮนด์ครีมโคตรเฟรชกินเหมือนส้มเปลือกเขียวๆอ่ะมาบีบใส่ตัวแล้วก็ Grapefruit Body and Hand Lotion ออกแนวกลิ่นหวานกว่าลามเบซิลแมนดารินให้นึกถึงส้มผลสีส้มแล้วอ่ะต่อไปครับ Woodset and Sea Salt Hand and Body Wash โอ้มีน้ำหอมด้วยนะครับอันนี้ไซส์50 ml ครับ Silver Birch and Lavender ครับกลิ่นนี้สปอร์ตมากฟีลลิ่งเหมือนคนเพิ่งอาบน้ำเสร็จเพิ่งโกนหนวดเสร็จชาวเวอร์เจลดีๆให้ฟีลลิ่งนั้นเป็นเซตที่แบบไปได้ทุกที่ทุกเวลาอาบน้ำได้เลยนะครับเฟรชเลยกล่องสุดท้ายนะฮะหนักหน่วงจริงๆนะครับอะไรทีเด็ดต้องอยู่หลังสุดนะมีชื่อว่ามิสเตอร์มาลอนลักชัวรี่คอลเลกชันครับว้าวโอ้โหข้างล่างมีอีกผมว่ามันเหมือนพวกแอดเวนต์คาเลนด้าที่แบบนับถอยหลังสู่วันคริสต์มาสอ่ะเขาก็จะให้ของขวัญเด็กด้วยการให้เป็นกล่องอันนึงที่เป็นช่องๆอ่ะแล้วให้เปิดตั้งแต่วันที่1 December ไปจนถึงวันที่24 Decemberนะครับเพื่อนับถอยหลังนะอันนี้ผมว่าเป็นฟิลเดียวกันอันนี้ก็น่าจะเอาไว้สำหรับให้คุณผู้ชายนะผมเชื่อมิสเตอร์มาโลนลักชัวรี่คอลเลกชันมี15อันคุณก็นับถอยหลังได้15วันนะครับผมจะลองแรนดอมแกะแล้วกันนะเพราะว่ามันแกะไม่หมดจริงนะมันเยอะมากผมว่าเดาว่าอันนี้คือเทียนจริงล้วยจริงล้วยเทียนลามเบซิลแมนดารินนะครับอันนี้เป็น Body and Hand Wash Woodset and Sea Salt นะครับเดี๋ยวผมแกะข้างล่างอันนึงแล้วกันอ๋อข้างล่างก็จะเป็น Dark Amber Ginger Lily Color Intense นะครับ 9ml น้ำหอมใครได้อันนี้ไปนี่กรี๊ดอ่ะผมว่าครบเลยทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นตัวพรีเมียมของผู้ชายนี้ซึ่งกล่องทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดคุณไปที่บูติกนะครับคุณสามารถ Personalize ได้ด้วยนะถ้าเกิดคุณไม่อยากได้โบสีนี้หรือว่าคุณอยากมีแว็กซ์ซีลอย่างเงี้ยอย่างที่ผมมีเงี้ยเป็นรูปตัว B อย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้นะแล้วก็มีการ์ดนะครับที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคริสต์มาสหรือว่าถ้าเกิดคุณแบบอยากเอนเกรฟขวดอะไรงี้ก็ได้นะครับเขียนเป็นชื่อเราเขียนเป็นชื่อแฟนเราอย่างนี้ลงไปได้นะหลากหลายมากสามารถปรับให้เป็นตัวเองได้หรือปรับเป็นแบบสีหรืออะไรที่คนที่เรารักชอบได้ซึ่งคริสต์มาสคอลเลกชันเนี่ยจะมีขายแค่ตอนนี้จนถึงสิ้นเดซิมเบอร์เท่านั้นนะครับก็ไปลองดูกันได้ที่บูติกนะครับแล้วก็ไปดูได้ที่เว็บออนไลน์ครับถ้าใครอยากช็อปออนไลน์นะซึ่งเช่นเคยครับสำหรับคลิปที่มีการรีวิวโจมาลอนลอนดอนนะครับเราก็จะไปขอออฟเฟอร์พิเศษมาให้ทุกคนนะครับถ้าเกิดใครซื้อคริสต์มาสเอาคลิปที่ผมรีวิวตอนนี้ให้เขาดูเนี่ยคุณจะได้น้ำหอม Woodset and Sea Salt Cologne นะครับเป็นของขวัญพิเศษนะหรือว่าใครช็อปออนไลน์ครับให้คุณใส่โค้ดด้านล่างนี้นะครับคือ SOBXMAT23 นะครับคุณจะได้กล่องนี้ไปนะครับซึ่งกล่องนี้ก็จะเป็น Vials นะครับมี3กลิ่นอยู่ในนี้นะจะมี Orange Bitters แล้วก็มี Green Almond and Red Currant Cologne อันนี้สุดที่รักของผมนะครับแล้วก็ Ginger and Biscuit Cologne นะครับ Scent of the Season ปีนี้นะโอเคครับก็จบแล้วครับกับการรีวิว Christmas Collection ของโจมาโลนลอนดอนนะครับเปิดทั้งเซตของขวัญเปิดทั้งกลิ่นใหม่ๆรีวิวกลิ่นใหม่ๆให้ทุกคนฟังนะครับใครชอบคลิปรีวิวน้ำหอมแบบนี้ครับฝากติดตามครับช่อง YouTube Sand Lover ครับกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพราะการกดดิ่งเนี่ยมันจะเป็นกำลังใจให้ผม1แล้ว2คือมี notification แจ้งเตือนไปบอกคุณเวลาผมออกคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากติดตามครับ Instagram Sand Lover ครับในผมจะลงเรื่องราวส่วนตัวของผมไปทำอะไรที่ไหนกินอะไรนะครับแล้วมีรีวิวด้วยครับเป็นแนวรีวิวนะครับเดี๋ยวนี้ไปรีวิวน้ำหอมแบบกระชับนะครับจะเป็นคลิปที่ไม่มีอยู่ใน YouTube นะครับบางทีรีวิวในช่องไม่ทันนะก็จะไปรีวิวในรีวิวนะครับรีวิวเป็นงานเขียนนะครับเป็นโพสต์อยู่ใน IG ด้วยนะแล้วก็ติดตาม Facebook ด้วยนะครับในนั้นก็จะมีรีวิวนะครับเป็นงานเขียนเช่นเดียวกันนะครับตัวไหนที่ได้มาใหม่ได้มาจากงานอะไรอย่างงี้เนาะเราก็จะเขียนรีวิวแล้วก็ใน Facebook เนี่ยเราจะมีการพูดคุยกันนะครับในโพสต์ต่างๆนะไป follow ได้ที่ Facebook Sandover ครับวันนี้ Sandover ต้องไปแล้วนะครับกับ Christmas Collection ปี2023ของโจมาโลลอนดอนครับสุดท้ายผมขออวยพรครับให้ทุกคนมีความสุขนะครับทั้งคนที่ได้รับของขวัญนะครับทั้งคนที่ให้ของขวัญนะแล้วก็มีความสุขกับเทศกาลแห่งความสุขในปีนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในชีวิตครับไปละบ๊ายบาย